คนโบราณพูดว่าสิ่งของแยกตามประเภทคนแยกตามกลุ่มถ้าคุณอายุเกิน50 1หากท่าน50อัพก็ควรรู้ว่าในโลกแห่งความรักไม่มีใครผิดต่อใครมีเพียงใครบางคนไม่รู้จักรักแล้วก็ถนอมใคร2หากท่าน50อัพก็ควรรู้ว่าเมื่อประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานก็ต้องรักษาร่างกายของท่านเมื่อไม่ประสบผลในหน้าที่การงานยิ่งต้องให้ตัวเองมีสุขภาพดี3หากท่าน50อัพก็ควรรู้ว่าหากมีใครที่รู้จักเข้าใจคุณก็เป็นวาสนายิ่งแต่ถ้าไม่มีใครรู้จักเข้าใจคุณก็จงรู้จักและเข้าใจตัวเองเถอะ4หากท่าน50อัพก็ควรรู้ว่าเพื่อนที่ดีต้องชื่นชมซึ่งกันและกันมิใช่เห็นแก่ผลประโยชน์เท่านั้นข้อ5หากท่าน50อัพก็ควรรู้ว่ากินข้าวต้องกินทีละคำงานต้องทำทีละอย่างไม่มีอะไรที่จะทำเสร็จปุ๊บสำเร็จปั๊บทุกสิ่งล้วนมีขั้นตอนอย่าเอาแต่รีบเร่งควรอยู่อย่างสบายๆ 6. หากท่าน50อัพก็ควรรู้ว่าเพียงแค่สบายๆยังไม่พอในเวลาที่ควรก็น่าจะเสริมแต่งตัวเองบ้างให้วันธรรมดาธรรมดาสดใสขึ้นมา 7. หากคุณ50อัพก็ควรรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างล้วนมี2ด้านบางครั้งแทบไม่มีผิดหรือถูกสิ่งที่ท่านคิดว่าผิดแต่ผู้อื่นอาจเห็นว่าถูกและสิ่งที่ท่านขวนขวายต่อสู้เพื่อให้ได้มาอาจจะเป็นสิ่งที่คนอื่นกำลังพยายามสลัดทิ้งไป 8. หากคุณ50อัพก็ควรรู้ว่าคุณภาพชีวิตจะดีหรือเลวอยู่ที่จิตใจของท่านตัดสินเองท่ามกลางอาหารอันโอชะเครื่องดื่มเลือดรสแต่แฝงด้วยการเสแสร้งหลอกลวงมีสุมีเพื่อนรู้ใจ 3-4 คนนั่งดื่มชาพูดคุยเรื่องสัพเพเหระข้อ9หากท่าน50อัพก็ควรรู้ว่าความห่างเหินของพี่น้องความเหินห่างของพี่น้องในสายเลือดเป็นความเจ็บปวดใจยิ่งเฉยหน่อยอภัยกันนิดอดทนบ้างจะทำให้จิตใจเรากว้างขึ้นสงบลงอบอุ่นขึ้นข้อ10หากท่าน50อัพก็ควรรู้ว่าการปฏิบัติต่อบุพการีอย่าทำอย่างที่คนโง่ทำกันคือเลี้ยงดูอย่างเสียไม่ได้แต่พอสิ้นชีวิตกลับทำพิธีเส้นไหว้ใหญ่โตคนรุ่นบุพการีของเรานั้นพวกเขาประจนความทุกข์ยากมามากมายกระทำดีต่อพวกท่านก็คือการกระทำดีต่อมโนสำนึกของเราเองแท้จริงพวกเขาไม่ต้องการความฟุ้งเฟ้ออะไรทุกวันโทรศัพท์ทักทายท่านสักหน่อยหรือถามถึงเรื่องราวในอดีตของท่านสักเรื่องและอดทนฟังท่านเล่าจนจบพวกเขาก็พอใจแล้ว 11. หากท่าน50อัพท่านก็ควรรู้ว่าตำแหน่งและเกียรติยศเป็นเพียงแก้วใบหนึ่งแต่อุปนิสัยและการอบรมมาจึงจะเป็นสิ่งที่อยู่ในแก้วนั้นในแก้วผลึกใช่ว่าจะมีแต่เหล้าองุ่นเลิศรสอาจจะเป็นเพียงน้ำสกปรกแก้วหนึ่งเท่านั้นเองในจอกดินเผาก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นเพียงน้ำเปล่าอาจจะเป็นเมรัยชั้นเยี่ยมและข้อที่12หากท่าน50อัพชีวิตของท่านควรจะสงบเรียบสบายสบายมีความสุขและก็ความนี้ขอมอบแด่เพื่อนที่มีอายุ50อัพของหลายๆคนดูแลสุขภาพของตัวเองให้ดีรับผิดชอบต่อสุขภาพของตัวเองทุกสิ่งในโลกนี้ล้วนไม่ใช่ของท่านมีเพียงร่างกายนี้จึงเป็นของท่านขอบคุณเครดิตข้อมูลจากคุณสุมินิตอ่ำพรนวลัยและ Life is Sharing by หมอก้อย